อาจารย์ปริญญาชี้ช่องถอนทิพย์รัฐประหารแนะนำคดีคณะปฏิวัติที่รัฐธรรมนูญไม่รองรับขึ้นศาลกมธ.พัฒนาการเมืองหาช่องป้องกันรัฐประหารอาจารย์ปริญญาแนะออกกฎหมายเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติที่รัฐธรรมนูญ60ไม่รองรับชี้ช่องให้นำคดีปว.ขึ้นศาลสร้างบรรทัดฐานใหม่เมื่อวันที่15ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเชิญนายปริญญาเทวานฤมิตกุลนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะในฐานะผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการรัฐประหารเข้าชี้แจงนายปริญญานำเสนอผลงานวิจัยตอนหนึ่งว่าต้องถอนทิพย์รัฐประหารผ่านการรวบรวมคำสั่งหรือประกาศจากคณะปฏิวัติรัฐประหารซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี62ฉบับที่ไม่ถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดังนั้นสามารถรวบรวมและเสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ต่อสภาเพื่อยกเลิกทั้งหมดนายปริญญากล่าวต่อว่าทั้งนี้มีตัวอย่างจากการประกาศคณะปฏิวัติเมื่อปี2519ที่แก้ไขโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถูกแก้ไขในเรื่องโทษโดยคณะปฏิวัติ2519จากเดิมกำหนดโทษจำคุกสูงสุด7ปีแต่ไม่กำหนดขั้นต่ำซึ่งศาลสามารถพิพากษาโทษขั้นต่ำได้1สัปดาห์เป็นต้นนายปริญญากล่าวว่าเหตุผลที่ต้องเพิ่มโทษดังกล่าวเพราะเป็นการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนจากการทำกิจกรรมของนักศึกษาเมื่อวันที่6ตุลาคม19ที่ถูกมองว่าพาดพิงสถาบันเบื้องสูงทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นกรณีดังกล่าวการใช้อำนาจของคณะปฏิวัติจึงเป็นการกระทำข้างเดียวไม่ผ่านการรับฟังความเห็นใดๆและมาจากการบิดเบือนหากแก้ไขดังกล่าวจะทำให้คืนบทลงโทษเป็นเหมือนเดิมคือจำคุกสูงสุด7ปีไม่มีกำหนดขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่ศาลจะพิจารณานายปริญญากล่าวว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่าบรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่ปี2514 2519 25202534 และ2549ไม่ถูกรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2560เพราะมาตรา279ที่รับรองการกระทำของคสช.นั้นคุ้มครองเฉพาะที่เกิดขึ้นในปี2557เท่านั้นแต่ไม่ครอบคลุมย้อนหลังดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้ศาลเปลี่ยนบรรทัดฐานและต้องทำก่อนจะเกิดการรัฐประหารครั้งถัดไปนายปริญญากล่าวอีกว่านอกจากนั้นต้องใช้กลไกของสัญญาประชาคมเข้าร่วมคือให้ทหารเข้าร่วมทำสัญญาประชาคมว่าจะไม่ปฏิวัติรวมถึงให้ฟื้นคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของผู้นำเหล่าทัพที่ต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งไม่เฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่กล่าวถ้อยคำดังกล่าวเท่านั้นแต่ผู้นำเหล่าทัพไม่กล่าวประโยคดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการพิจารณาของกมธ.นั้นนายพฤทธิ์ได้ตั้งคำถามถึงวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัติที่ไม่ถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญจะทำได้อย่างไรและกรณีการใช้กลไกของสภาจะทำได้หรือไม่นายปริญญากล่าวว่า
ในการปฏิบัติต้องมีคนที่นำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเปลี่ยนบรรทัดฐานของศาลที่คำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัติที่ไม่ถูกรับรองตามกฎหมายและส่งสัญญาณถึงกองทัพว่าศาลเปลี่ยนบรรทัดฐานแล้วจะยึดอำนาจไม่ได้แล้วโดยใช้ประเด็นประกาศต่างๆที่ไม่ถูกรับรองเป็นกฎหมายขัดกับมาตรา5ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในฐานะกฎหมายสูงสุดทั้งนี้ตนมองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะทำเพราะลูกตุ้มทางการเมืองอยู่ทางฝั่งประชาธิปไตยต้นตอของการรัฐประหารที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การเมืองพาไปสู่ทางตันจากการนำพาไปสู่จุดดังกล่าวผมมองว่าก่อนจะถึงจุดที่นำไปสู่ทางตันเราสามารถรับทราบได้ก่อนจึงเป็นประเด็นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารได้ฝ่ายตุลาการคือหัวใจสำคัญส่วนอื่นๆเป็นส่วนเสริมแม้จะเปลี่ยนใจทุกคนไม่ได้แต่ขอสักคดีเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ซึ่งในแนวทางที่จะเป็นทางออกคือเข้าพบประธานศาลฎีกาหรือผบ.ทบ.เพื่อพูดคุยในทางปิดเพื่อหาทางออกร่วมกันนายปริญญากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการประชุมนายพริตกล่าวว่าต้องเตรียมข้อมูลกับคดีที่ค้างอยู่เพื่อนำเรื่องขึ้นไปสู่ศาลรวมถึงการแก้ไขมาตรา279ของรัฐธรรมนูญและเสนอร่างงบร.บ.เพื่อยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัตินายพริตกล่าวต่อว่าหากจะเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติหรือการแก้รัฐธรรมนูญนอกจากให้ประชาชนเข้าชื่อกันแล้วมีทางที่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้กองทัพเข้าชื่อเพื่อให้เขาประกาศว่าพร้อมเป็นกองทัพที่ไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองอนุทินเผยรอราชกิจจาประกาศก่อนขยายเวลาเปิดผับตีสี่พร้อมยกเลิกถ้าทำผิดกม.อนุทินเผยรอราชกิจจาประกาศก่อนขยายเวลาเปิดผับตีสี่พร้อมยกเลิกถ้าทำผิดกิโลเมตรเผยต้องการให้ทุกคนมีความสุขแต่ก็ต้องมีขอบเขตเมื่อวันที่15ธันวาคม66นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกประกาศขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา4นาฬิกาว่าได้ลงนามไปแล้วทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพราะในหนังสือประกาศได้ระบุวันที่บังคับใช้ไว้ชัดเจนแล้วทั้งนี้ขอให้ทุกคนทำตามกฎหมายปฏิบัติให้ถูกต้องหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็อย่าเข้าไปใช้บริการห้ามมีการขายยาและพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการหากไปเที่ยวก็ขอให้ไปหาความสุขความบันเทิงดื่มไม่ขับและใช้บริการรถสาธารณะแทนซึ่งตนต้องการให้ทุกคนมีความสุขแต่ก็ต้องมีขอบเขตอย่างไรก็ตามขณะนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งตำรวจปปส.และฝ่ายปกครองรวมถึงกทม.ขออย่ากระทำผิดกฎหมายเพราะหากมีก็สามารถถอนประกาศดังกล่าวได้เพราะหากไม่ทำตามกฎหมายก็ต้องยกเลิกเมื่อถามว่าจะมีบางร้านเปิดเกินเวลาที่กำหนดอีกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าหากอนุญาตให้เปิดถึงตีสี่แล้วคงไม่มีที่ไหนเปิดเกินเวลาหากเป็นประเภทร้านอาหารจะเปิดถึงเช้าก็คงไม่มีใครว่าแต่อย่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเที่ยงคืนต้องเป็นร้านที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนใบอนุญาตถูกต้องแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เกินเที่ยงคืนซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการจัดโซนนิ่งไว้แล้วพยายามคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุดขณะเดียวกันต้องพูดถึงกลุ่มพนักงานและผู้ให้บริการภายในร้านที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนายอนุทินกล่าวถึงการเข้าตรวจค้นร้านโซนิกรามอินทราว่าร้านมีความผิดที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการแต่ทั้งสองประเด็นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับมีการค้ายาเสพติดภายในร้านเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องการจะเน้น
พราะผู้ประกอบการทราบดีว่ากฎระเบียบเป็นอย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยพยายามอำนวยความสะดวกให้จึงขอให้ทางผู้ประกอบการและผู้ใช้สถานบริการเคารพกฎหมายด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าร้านที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา4 นาฬิกาต้องเป็นสถานบริการตามใบอนุญาตซึ่งในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด207 แห่งแต่ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ140 แห่งเนื่องจากบางแห่งได้มีการปิดบริการไปแล้วเช่นพื้นที่ทองหล่อที่ขณะนี้แทบจะไม่มีร้านที่ให้บริการประเภทดังกล่าวซึ่งจริงๆแล้วสถานบริการอยู่ใน3 โซนได้แก่รัชดาสีลมและ RCAซึ่งจะมีการทำรายละเอียดออกมาว่าร้านไหนเข้าข่ายสถานบริการที่ได้รับอนุญาตบ้าง พิธาเชื่อระเบียบราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวเอื้อทักษิณกังวลคนรวยได้อภิสิทธิ์นอนนอกคุกพิธาเชื่อแก้ระเบียบราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวเอื้อทักษิณกังวลผูกขาดอำนาจกรรมการเอื้อคนรวยเหลื่อมล้ำชี้ยังไม่ได้ตามเรื่องว่ายังอยู่ชั้น14หรือไม่เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2566ที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่อาจจะเอื้อให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกส่งตัวออกมาคุมขังนอกเรือนจำหรือไม่ว่าในภาพกว้างต้องลงรายละเอียดตนเข้าใจว่ากระบวนการความคิดนี้มีตั้งแต่ปี2563เท่าที่ฟังจากประธานกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องก็มีความคิดในเรื่องนี้ล่วงหน้าคงไม่มีใครรู้ว่านายทักษิณจะกลับมาเมื่อไหร่คงต้องให้ความยุติธรรมกันแต่มีข้อกังวลคือสถานที่ที่จะนำมาคุมขังนอกเรือนจำเป็นการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการผู้ต้องขังไม่สามารถร้องขอได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องอยู่ในพื้นที่ที่อนุญาตเช่นบ้านโรงงานรวมถึงสถานที่ราชการที่กำหนดไว้จึงเกิดข้อกังวลว่าจะเอื้อให้กับผู้ที่มีฐานะในระดับหนึ่งในการเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวนายพิธากล่าวว่าตนตั้งข้อสังเกต3 ข้อคือ1มีแนวคิดระเบียบนี้คิดตั้งแต่ปี2563ตามที่สภาได้เสนอมาในปี2560หรือไม่2. เรื่องสถานที่ที่ผู้ต้องขังหรือครอบครัวไม่สามารถร้องขอได้เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง 3. เรื่องความเหลื่อมล้ำที่จะต้องมีระบบสถานที่เอื้ออำนวยทำให้คนที่ออกมาได้ต้องเป็นคนที่มีฐานะในระดับหนึ่งจึงเกรงว่าจะไม่มีความเท่าเทียมกันซึ่งตนไม่ด่วนสรุปว่าเป็นเรื่องของการใช้อภิสิทธิ์แต่ตั้งข้อสังเกตจากข่าวไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวเมื่อถามว่านายทักษิณอยู่ชั้น14หรือไม่นายพิธากล่าวว่าผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย